เสร็จแล้วเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับก็นี่อุปกรณ์ไม้งามที่ว่าเราหาง่ายๆนะครับหาของใกล้บ้านนี่แหละต้องวิธีพิถันอะไรมากแต่อาศัยหลักการและความเข้าใจนะเป็นหนึ่งต้นแล้วเดี๋ยวต้องไปต้นถัดไปเดี๋ยวต้องหมดถัดไปต้นนี้คือต้องตัดเล็มนะให้มันเข้ารูปตัดกิ่งช่อให้ตัดเล็มตกแต่งให้สวยงามนะครับ